สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันวันนี้รวบรวมเอาช็อตกุหลาบที่ทำไว้นะคะเอามาต่อกันดูเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะว่ามีต้นอะไรบ้างก็มีมอนไกกังวลต่อมาด้วยมูนสโตนค่ะและนี่ที่เห็นก็คือกุหลาบเลื้อยพันโรแมนติกตูตูสีส้มสวยสดใสปลูกแล้วไม่ผิดหวังได้ใจไปเลยค่ะเลื้อยสูงเลื้อยเร็วค่ะโรแมนติกตูตูนะคะสวยจริงๆค่ะแต่ต้องจับซุ้มให้แข็งแรงหน่อยนะคะส่วนต้นนี้เป็นกุหลาบพวงค่ะชื่อโซล่าโอ้ยชื่อเหมือนน้ำมันเลยเขากุหลาบนี่ก็มีชื่อแปลกๆนะคะเซตเกี่ยวกับน้ำมันเขาก็มีเอสโทนอลมีโซล่าอันนี้เป็นโซล่ากุหลาบพุ่งค่ะออกดอกดกมากๆเลยต่อมาต้นนี้สีสันจัดจ้านจริงๆสีได้ใจค่ะกลิ่นหอมติดมือทีเดียวมอญสุโขทัยสีเยี่ยงอย่างเดียวพุ่มเก่งกลางเกะกะแต่ทำชาได้กินได้เอามายำก็ได้ค่ะหอมสดชื่นมากๆเลยต่อมาต้นนี้นะคะเรนนิ่งบูกุหลาบเลื้อยค่ะแต่พี่เนี่ยตัดซะสั้นกุดเลยแต่เป็นช่วงที่โดนฝนพอดีก็เลยออกดอกออกมากลายเป็นกุหลาบพุ่มเตี้ยๆไปแต่จริงๆคือกุหลาบเลื้อยสูงค่ะก็เดี๋ยวจะใส่ซุ้มให้ต้นนี้เซนต์อีเทลเบอร์กาค่ะสีหวานละมุนละไมเหมือนผู้หญิงหวานๆคนหนึ่งแต่เขาออกดอกช้ารอบดอกช้าค่ะดอกเขาก็จะเป็นพุ่มสีสวยค่ะต้นนี้ก็สีสันจัดจ้านคล้ายๆมอญสุโขทัยนะผ่านสายพันธุ์ญี่ปุ่นค่ะอามุกันค่ะเป็นกุหลาบทรงพุ่มดอกเขาจะกรีบแน่นๆ นะคะสีจัดจ้านสวยค่ะสีสวยเหมือนกันล่ะกุหลาบก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะแล้วก็สีสันก็คล้ายๆกันก็จริงแต่มีความแตกต่างความเข้มนะคะของเขาส่วนต้นนี้ม่วงอ่อนๆคูลวอเตอร์ค่ะโอ้ชื่อเพราะฟังแล้วอยากจะดื่มน้ำเย็นๆสักแก้วนึงคูลวอเตอร์ปลูกไว้ใกล้ๆกับไดนามิกค่ะปลูกเอาไว้ริมน้ำสีสวยออกดอกปล่อยนะคะส่วนต้นนี้โอ้กุหลาบจามันประจำบ้านแต่ได้ดูตอนโรยราค่ะบิชอปคัสเซิลค่ะปลูกไว้เลยค่ะใครชอบปลูกกุหลาบเพราะดูแลง่ายหอมฟุ้งกระจายไปทั้งสวนปลูกไว้สักต้นหนึ่งไม่ผิดหวังค่ะปลูกเลยบิชอปคัสเซิลนะคะเชียร์ค่ะต้นนี้ไม่ผิดหวังส่วนต้นต่อไปต้นอะไรเนี่ยพี่ยังจำได้อ๋อนี่ค่ะกุหลาบต้นนี้มือใหม่ควรมีพี่มีมือใหม่ก็ต้องมีค่ะมองเคลอร์กุหลาบญี่ปุ่นทรงพุ่มของเขาดูแลง่ายมากๆออกดอกดกนะคะทนแดดทนฝนมองเคลอร์ค่ะต้นต้นนี้กระตมุตมิกระจุมกระจิ๋มมิมิอีเดนค่ะกุหลาบพวงค่ะกุหลาบพวงสีชมพูอ่อนๆ ออกดอกดกค่ะเวลาเธอมีอารมณ์ออกดอกนะจะคลึบไปหมดเลยสวยมากค่ะส่วนต้นนี้ต้น First Lady เป็นกุหลาบต้นแรกที่ซื้อมาปลูกเป็นกุหลาบที่ต้องบอกว่าเพียรักเพียหลงหลง First Lady ค่ะค่อนข้างเลี้ยงยากนะสำหรับพี่เลื้อยสูงค่ะมาที่ต้นนี้ค่ะมิรันดากุหลาบเจ้าสาวสวยค่ะออกดอกดกนะออกดอกปล่อยทรงพุ่มไม่สูงหนามเยอะนะหนามเยอะแล้วก็ดอกเขาก็จะเป็นหน้าดอกยุ่ยๆให้คล้ายทิชชู่สีหวานสวยค่ะมิรันดาส่วนต้นนี้ม่วงอ่อน
ก็ไม่เชิงม่วงอ่อนๆ นะเป็นสีม่วง thank you ค่ะสวยโอ้ยสวยหมดทุกต้นเหรอคะถ้าปลูกแล้วถ้าปลูกเองสวยทุกต้นต้นต้นนี้คลาสสิกเลดบาคาร่านั่นเองจริงๆแล้วดอกโดกมากนะแต่ถ่ายไม่ได้ดอกเดียวอะค่ะช็อตส่วนต้นนี้ซัมเมอร์ไทม์ค่ะใครน่าตั้งชื่อเขาซัมเมอร์ไทม์กุหลาบหน้าร้อนหรือยังไงสีเหลืองสดใสมากๆเลยค่ะออกดอกโดกนะเลี้ยงง่ายกว่าที่คิดตอนแรกคิดว่าเลี้ยงยากแล้วพี่ปลูกไว้ในกระถางแล้ววางอยู่บนพื้นดินก็เลยเหมือนกับปลูกอยู่ในดินนั่นแหละค่ะคือรากเขาก็ชอนชัยลงไปใต้ดินนะคะออกดอกรอบดอกไวอ่ะสีสันสดใสเลี้ยงง่ายค่ะถ้าใครชอบกุหลาบสีเหลืองก็ลองหามาปลูกนะคะซัมเมอร์ไทม์ค่ะคลิปนี้จบลงตรงนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะบ๊ายบายค่ะ